กลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงสุดท้ายของรายการดีดีฟุตบอลไทยเดี๋ยวจากหลังจากจบรายการของเรา4ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามชมสี่ทุ่มครึ่งกับทางไทย4ทุ่มครึ่งนะครับ22:30 นอย่าลืมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการจับฉลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2014-2015ก็คือฤดูกาลนี้นะทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ได้จนจบทัวร์นาเมนต์จนรอบชิงชนะเลิศนะครับทาง True Sport True Vision ของเราครับ ครับ มีทั้งสตูก่อนที่จะมีข้อวิจารณ์ก่อนจะเข้าเกมด้วยเหมือนทุกปีนะครับปีนี้การจับฉลากของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับยูโรปาลีกเป็นคนละวันพรุ่งนี้เป็นยูโรปาลีกนะครับผมส่วนฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันที่เราหยิบมาวิเคราะห์วิจัยกันในช่วงที่ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกพักการแข่งขันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้คู่แรกที่หยิบมาคุยกันเป็นการเจอกันของ2ทีมที่มีกุนซือเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับศึกสายเลือดบูชิโด นะครับที่ผลงานดีด้วยกันทั้งคู่นะครับสวัสดีแคทครับนครราชสีมามาสด้า FC เจอกับนักรบกรุงเก่าครับอยุธยา FC ครับจะเป็นเกมที่บ้านของอยุธยาก่อนนะครับกับบ้านอยุธยาเป็นบ้านของอยุธยาครับโคราชไปเยือนครับโคราชสีมาไปเยือนที่บ้านของอยุธยานัดที่แล้วของอยุธยาเขาชนะพิโรมมา 2-0 ทั่วไปเนี่ยไม่แพ้มา4นัดติดโดยชนะ2เสมอ2ของอยุธยานะครับโดยในบ้านล่าสุดชนะพิโรมมา 2-0 ที่ทราบขึ้นในบ้านต่ออีก1นัดต่อไปนะครับส่วนโคราชไม่แพ้มา2นัดนอกบ้านปีนี้นอกบ้านไม่เก่งเหมือนในบ้านชนะ 5-5 แพ้3ซึ่งทีมโพตารางก็ต้องบอกว่าได้ผลงานในบ้านเป็นอันดับสองถึงอยู่เป็นจ่าฝูงได้เล่นนอกบ้านไม่ชนะมา2นัดแล้วนะครับโดยนัดที่แล้วก็เสมอภูเก็ต 0-0 ก่อนหน้านี้ออกไปแพ้สระบุรีมา 1-2 ก็เล่นนอกบ้านต่ออีก1นัดนะครับครับของโคราชต่ออยุธยาฟอร์มดีจนทางผู้บริหารสโมสรเตรียมจะต่อสัญญาระยะยาวให้กับโคอิชิสุกิยาม่ากุนซือชาวญี่ปุ่นแล้วนะฮะส่วนโคราชสวัสดิ์แคทไม่ต้องห่วงครับคัมเบ้ก็ทำทีมได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วครับผมว่าอยุธยาหลังๆเนี่ยหลายทีมที่ไปเยือนเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะเตะเร็วที่สุดในลีก4โมงเย็นไม่4ด้วย3โมงครึ่งด้วย15นาที30นาทีครับครับคืออยุธยาเนี่ยเป็นทีมที่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาตรงที่มีแฟนบอลค่อนข้างที่จะหนุนหลังกันเยอะครับถ้าใครรู้ติดตามฟุตบอลจริงๆเนี่ยตั้งแต่สมัยไฟฟ้าใช่ใช่แล้วก็โครงสร้างของทีมแฟนคลับเนี่ยก็เหนียวแน่นมาจนอยุธยาที่ขึ้นชั้นมาตอนนี้เนี่ยผมว่าแรงใจแรงเชียร์ของแฟนบอลของอยุธยาเนี่ยมีส่วนสำคัญในการนำให้การเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะน่าเกรงขามครับนะฮะคือเกมของอยุธยาส่วนใหญ่จะเป็นเกมรุกที่มีความหลากหลายด้านข้างนะครับโดโรซิมี่อเดโฟนาลินนะครับมีเบอร์แรงด้านหน้านะมีปิยชาติศรีมะเรืองที่เป็นโครงสร้างที่มีประสบการณ์ในลีกค่อนข้างเยอะเป็นของนาวีใช่ใช่นะครับส่วนใหญ่แล้วคือส่วนหนึ่งของการเล่นในบ้านเนี่ยอยุธยามักจะลุยสู้ไม่ว่าจะเจอกับทีมอะไรแล้วไม่ขึ้นเบิร์นหรอไม่ขึ้นเบิร์นเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็เริ่มที่จะกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ไม่ขึ้นเบิร์นเองในปีนี้ถือว่าแน่ปัดน่าแปลกใจว่าระดับมาตรฐานที่เขาเคยสร้างมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นเป็นสิบคนแรกของทีมได้นะครับก็น่าสนใจว่าวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านเจอกับญี่ปุ่นด้วยกันผมว่าส่วนนี้มีส่วนนะคือการทำงานของโค้ชที่เข้ามาในเมืองไทยทุกคนจะต้องสร้างโปรไฟล์ของตัวเองแล้วการเจอกับชาติเดียวกันเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็เรื่องของการสร้างผลงานสู้กันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอยู่ไม่ยอมใช่เขาอุ้มเหรอครับคือตอนนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่ายุทธยาเขาเปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วครับเขาใหม่แล้วบอลเปลี่ยนโค้ชใหม่น่ากลัวตลอดไม่ว่าเป็นลีกวันหรือว่าในระดับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกน่ากลัวจริงๆโดยเฉพาะนักเตะไม่รู้เป็นอะไรพอแอททิจูดเปลี่ยนโค้ชปุ๊บเนี่ยเล่นดีปั๊บเลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแบ็คซ้ายคนหนึ่งที่ชื่อสาธิตเนี่ยเป็นคนสาธิตศรีอุทัยถูกต้องเตะฟรีคิกดีมากคนนี้เตะแม่นมากแล้วมาปัจจุบันนี้เตะด้านข้างค่อนข้างแม่นพอสมควรเลยเข้าโฟกัสตลอดแล้วทำยุทธยาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากครับปัจจุบันนี้แต่มาเจอโคราชซึ่งตอนนี้ลุ้มๆดันดอนเหมือนกันทำให้รู้ด้วยเป็นในการที่จะขึ้นมาเล่นระดับโตต้าพรีเมียร์ลีกในปีหน้าหลายคนเชียร์เนี่ยมันทำให้แรงถาโถมต่างๆเนี่ยมาที่โค้ชและนักเตะผู้บริหารถ้ามันเกณฑ์บางแมตช์เนี่ยโอ้โหมันไม่น่าจะยากในการชนะนะครับแต่ยากมีแกว่งมีเป๋มีแกว่งเหมือนกันถูกต้องครับมันทำให้การขึ้นมาเล่นในโตต้าเป็นการพิสูจน์ใจโคราชเลยครับผมนักเตะคนหนึ่งเดี๋ยวนิดนึงที่จะได้ลงอย่างน่าจะค่อนข้างจะสม่ำเสมอครับโปลาเนตต่อเนื่อง
ครับผมเชิญคุณอัชพงษ์นะฮะขอโทษทีโทษทีครับโทษทีครับคะแนนโคราชกับสระบุรีห่างกันอยู่8คะแนนจะส่งผลแค่ไหนคุณมดครับผมวอลเนตต่อไม่รู้ว่าวอลเนตต่อเนื่องน่าจะได้เล่นต่อฟังว่าเขาจะเล่นทุกแมตช์ยังไงก็รอขอนำตัวเขาต่อเนื่องได้ครับผมที่สุรเชษฐ์โดนไฟดูดเพราะอะไรนะอ๋ออันนั้นมีพานุวัฒน์ไฟไหลเชิญเลยครับคู่นี้ต่อเลยครับสวัสดีครับอนุชยากับนครราชสีมาคือผมว่าอย่างที่คุณอัจฉพงศ์บอกนะฮะการที่มีแต้มค่อนข้างห่างจากทีมที่ตามมาแล้วอีกอย่างนึงคือด้านล่างเนี่ยโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะสะดุดกันหมดเลย2 3 4 5สะดุดกันหมดเลยมันทำให้นครราชสีมาอาจจะมีจุดนี้ที่พอที่จะหายใจได้ทั่วก็คล่องคอนิดนึงคือศักยภาพของเขาอะชนะได้ทุกทีมอยู่แล้วในลีกต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าเกมนอกบ้านคือบทพิสูจน์ว่าปีหน้าถ้าคุณขึ้นมาเนี่ยคุณจะเจอเกมอย่างเนี้ยครับแทบทุกสัปดาห์ก็คือมาตรฐานของทีมที่ค่อนข้างสูงขึ้นครับผมแล้วสัปดาห์นี้ก็2 ถึง 4ก็เจอเองอีกก็ทำให้โคราชเองน่าจะสบายตัวนะครับครับเกมแรกโคราชชนะมา 2-1 คุณปิยะกุลมองว่าบ้านขายบ้านมั่งหรือเปล่าหรือว่าโคราชจะมีแต้มกลับมาฮะผมว่าโคราชมีแต้มกลับมาถ้าจะขึ้นไปพังงาดในโตต้าลีกโตต้าไทยลีกครับแล้ววอลเนตลงแล้วต้องลงด้วยต่อเนื่องวอลเนตต่อเนื่องคุณสัวเดชนะครับผมมองว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยไม่น่าจะสะดุด3เกมนะครับคือมองอย่างงั้นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยเรื่องของฝนฟ้าถ้าไม่มีฝนก็จะมีแดดครับนี่คือสิ่งที่นครราชสีมาอาจจะต้องเหนื่อยด้วยต้องเจอนะฮะคู่ต่อมาครับทีมเจดีใหญ่ครับที่กำลังเหนื่อยในการต้องดิ้นรนเหมือนกันนะครับนครปฐมยูไนเต็ดของปีเตอร์วิทเจอกับกระรอกขาวเจ้าสนาม101ยูไนเต็ดครับคู่ตัดก่อนไหมขอโทษทีข้ามสคริปต์ไปนะฮะโทษทีใช่ลองครับโมจะนึกถึงโมราเน่ต่อเนื่องอยู่เอาคู่ตลาด FC ก่อนนะครับคู่ตัดมีกรณีตรงไหนครับผมแม่นะเดี๋ยวคู่นั้นไม่ต้องปูแล้วกันนะคู่ต่อไปเอาคู่ต่อมาก่อนครับตลาด FC ครับเจอกับพัทยายูไนเต็ดนะครับทีมที่ฝรั่งเชียร์กันเยอะมากครับคุณว่าก่อช้างเป็นจะดีครับผมเดี๋ยวไปย้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเขาต่อเนื่องไม่ได้ไปที่ศึกของเจ้าน้ำเค็มครับศึกลูกทะเลครับตลาดเจอกับพัทยาครับครับพาวันออกเจอกันครับนะครับตลาดเองเนี่ยเสมอมา3นัดติดและไม่แพ้มา6นัดแล้วนะครับล่าสุดพวกเขาก็คือชนะ3 0 3แต่เสมอมา3นัดรวดในบ้านล่าสุดเสมออ่างทอง 1-1นะครับส่วนพัทยาเนี่ยไม่ชนะมา2นัดโดยเสมอ1แพ้1นอกบ้านล่าสุดออกไปแพ้ขอนแก่นมา 0-1 นะครับนี่คือนอกบ้านของทางพัทยาของโค้ชทรงยศโค้ชแดงนะครับนะฮะอ่ะก็เป็นอย่างไรบ้างครับคุณสุรเดชครับสำหรับทีมตราดฤดูกาลนี้เท่าที่เห็นคือตราดเนี่ยผมมองว่าเป็นทีมที่ขึ้นมาแล้วใช้โครงสร้างเดิมๆค่อนข้างที่จะแค่ไปยกชุดมาจากปีก่อนนี่โอ้โหอยู่ในลีกได้สบายๆในการทำทีมในปีที่แล้วนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนการทำทีมมีโค้ชกิตสิงห์ปรีชาเข้ามามันทำให้ความหลากหลายมีมากขึ้นโค้ชกิตเองก็มีนักเตะลูกม่อของเขาที่ดึงมาจากน็อตกรุงเทพแล้วก็มาแล้วก็มาใส่ตามตำแหน่งต่างๆนะฮะแล้วก็คือทำให้ความหลากหลายมีมากขึ้นสปิริตของตราดเนี่ยคือสิ่งที่น่ายกย่องคือพวกเขาไม่ยอมทุกเกมเนี่ยจะเห็นว่ามีประตูช่วงท้ายตลอดอย่างเกมที่เจอกราฟสระบุรีโดนนำ 2-0 กลับมาเสมอได้นี่คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของพวกเขากองหน้าตอนนี้โชคดีที่พอเสียเคนเดลจักริโอซิงไปนะฮะก็ได้ตัวอย่างคือมีอยู่แล้วแต่ว่ากลับมาฟอร์มฮอตอีกครั้งหนึ่งก็คือซายาสุกิชิตะนักเตะญี่ปุ่นที่นัดนึงยิง4ประตูนี่ทำให้อ่ะเกมรุกมีตัวพึ่งพาแล้วแล้วก็โครงสร้างด้านหลังเนี่ยก็แข็งแกร่งด้วยนะอย่างถ้าสมมุติว่ามองไม่มีตัวญี่ปุ่นรัตพรแซ่ตันก็ไม่สามารถที่จะแบกทีมได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะฮะมองผมมองอย่างนั้นสำหรับตราดในช่วงนี้นะครับพัทยาละครับของคุณทรงยศกลิ่นศรีสุขเนี่ยรูปแบบทรงบอกเป็นยังไงบ้างคุณปิยะกุลแน่นอนครับคือทรงยศเนี่ยเขาเป็นอยู่แล้วเรื่องทรงเนี่ยมันไม่ยืนหายแล้วก็ทำทรงได้แน่นอนบอกเขาคือทรงยศด้วยครับผมเป็นทรงที่มียศด้วยนะครับต้องครับเพราะว่าเขาเล่นระบบ4-4-2อยู่แล้วใช้หน้า2คนเป็นประจำแต่ปัญหาจริงๆคือเรื่องของการทำประตูเขาทำประตูไม่ได้มาหลายเกมที่น่าจะทำได้ว่าศูนย์หน้านะครับตอนนี้ผมว่าศูนย์หน้าเขาค่อนข้างจะทื่อนิดนึงถ้าศูนย์หน้าเขาโป้งอีกหน่อยนะครับเขาจะสบายกว่านี้เยอะแล้วไปลุ้นหัวตารางใช่ไหมของพัทยายูไนเต็ดครับครับเกมที่แล้วก็เสมอกับเชียงใหม่มาได้นะ2-2สำหรับพัทยาเล็กแรกเจอกันก็เสมอกัน2-2คู่นี้ศึกลูกน้ำเค็มจะจบลงด้วยชัยชนะของทีมไหนครับคุณสุรเดช
ผมมองตราดเหนือกว่านะฮะอย่างที่คุณเปียกุลบอกว่าเกมรุกของพัทยาในช่วงเลทที่2ที่ขาดอังเดอาริโจไปนี่คือสิ่งสำคัญจริงๆสำหรับพัทยาเพราะว่าพึ่งพาเกมรุกที่เป็นตัวต่างชาติต้องยิงเยอะนอกจากอาริโจแล้วก็มีคริสเตียโนโลเปสที่ยิงไป11ประตูหมายความว่ายิงกันอยู่2คนอ่ะคือนอกนั้นตัวของไทยก็เป็นตัวซัพพอร์ตแล้วพอตัวต่างชาติเข้ามาเลข2ไม่สามารถทดแทนได้ตราดมีโอกาสสูงครับในการเก็บ3คะแนนในบ้านนะครับเกมนี้คุณปิยกุลครับใช่ครับผมว่ารัฐพรแท้ตันกลับมาโชว์ฟอร์มได้เหมือนควรในบ้านเนี่ยรัฐพรถึงอายุเยอะแล้วนะครับแต่ผมว่าน่าจะทำประตูได้บ้านเป็นบ้านเกิดด้วยถูกต้องครับครับผมนะฮะคู่ต่อไปแน่นอนครับทีมก่อชาแน่นอนนะฮะทัวนะฮะปูมาไม่ผิดแน่นอนนะครับทีมเจดีใหญ่ครับนครปฐมยูไนเต็ดนะฮะผมเกิดและตบเติบที่นี่ฮะแต่คนสุพรรณแต่ไปเกิดและตบเติบโตที่นครปฐมนะฮะครับผมคนสุพรรณแต่ไปโตนครปฐมครับนะฮะร้อยเอ็ดร้อยเจอกับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดกระรอกขาวเจ้าสนามครับปูมาพร้อมเชิญเลยครับเลยฮะเริ่มจากที่นครปฐมของปีเตอร์วิทก่อนเลยครับคุณสุเดชครับสถิติกันไหมครับครับสถิติคือพวกเขาเนี่ยไม่แพ้มา2นัดโดยชนะ1เสมอ1ในบ้านชนะภูเก็ตมา 1-0 นัดที่แล้วของทางคอมพิวเตอร์มีชนะอ่างทองมา 2-2 เสมออ่างทอง 2-2 ถือว่าเยี่ยมนะแต่ว่าในบ้านเนี่ยชนะภูเก็ตมา 1-0 ส่วนทีมร้อยเกินหรือทีมร้อยเอ็ดก็ร้อยขาวเรื่องตลกให้เป็นหน้าที่ผมแล้วนะครับคุณจะโทรเอาข้อมูลไปแล้วกันนะครับครับผมชนะราชนาวีมา 2-1 นัดล่าสุดนะครับไม่แพ้มา3นัดติดไม่ธรรมดาเหมือนกันทีมของนุ๊กปองกับจักรราชของสงขลานะครับโดย3นัดที่แพ้คือชนะ1เสมอ2นอกบ้านล่าสุดเสมอไปเสมอ BBCU มา 1-1 ได้ด้วยนะครับถือว่าฟอร์มก็ไม่ธรรมดามี 3-5 คะแนนโอกาสอยู่รอดก็ไม่น่าจะยากเย็นแต่นครปฐมยังต้องลำบากอยู่มีแค่29คะแนนนะครับก็เกือบจะชนะด้วยเกมที่แล้วเนี่ยไปโดนอ่างทองตีเสมอนะครับนาทีสุดท้ายเลยนะฮะก็สนามนครปฐมนี่ถือว่าเป็นสนามที่มีพื้นสนามดีมากในระดับยามาฮ่าลีกวันตรงนี้น่าจะก็ทำให้สไตล์การเล่นของนครปฐมเลยต้องเล่นเป็นพวกบอลต่อบอลภาคพื้นดินหรือเปล่าคุณเซอร์เดชเท่าที่ได้บรรยายมาคือจริงๆแล้วเนี่ยนครปฐมต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่พอเหมาะพอเจาะพอดีและคนที่เข้ามาทำทีมอย่างปีเตอร์วิทย์ก็มีความสนิทมีความรู้จักกับโค้ชลิงวิมลจันทร์คำผมว่าเนี่ยการทำงานตรงเนี้ยสำคัญมากเพราะว่า3เกมที่ปิตวิทย์ทำงานมาโอเคนัดแรกอาจจะประเดิมด้วยการแพ้อยุธยาแต่2นัดหลังมาเนี่ยชนะภูเก็ตเสมออ่างทองในลักษณะที่น่าชนะ คือรูปแบบเกมมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะแล้วพอทุกคนรู้ว่าเกมทุกเกมตอนนี้เป็นการหนีตกชั้นเนี่ยเกมในบ้านจะเป็นจุดแข็งของพวกเขานะครับสำหรับนครปฐมเพราะว่าโปรแกรมที่เหลืออยู่จริงๆแล้วเนี่ยเจอกับทีมในระดับใกล้ๆกันทั้งนั้นเลยยกเว้นทีมเดียวคือเจอบางกอกครับคือเขาอาจจะมองได้ว่าทุกเกมต่อจากนี้ควรจะมี1หรือ3คะแนนเป็นอย่างน้อยนี่คือแรงผลักดันของนครปฐมเนี่ยนะฮะ101ของจักรราชโคนหงษาแล้วครับคุณวิยกุลวันนี้จักรราชเหมือนเจออาจารย์นะใช่ครับเจอแล้วก็เจออยู่กับพีวิทย์เหมือนกันครับผมส่วนจักรราชเนี่ยผมดูแล้วทีม101เนี่ยนะครับหรือ100เกินคุณอาจจะคงครับผมผมว่าแรกๆเขาดูดีนะและมีความมุ่งมั่นมากโดยเฉพาะผู้จัดการทีมเจ้าของทีมคุณชัยสิทธิ์ครับเขาค่อนข้างจะต้องการขึ้นผงาดเลย2 3ทีต่อ3ปีเนี่ยขึ้นผงาดไปโตโยต้าทีก็ได้เลยแต่พอเล่นๆไปแล้วยุบไม่ไงพอถ้าไม่รู้ข้อบกพร่องต่างๆมันขึ้นมาได้ง่ายๆดิวิชั่น2ขึ้นมายามาฮ่าลีกวันเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงเยอะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ถ้าขึ้นไปเลือดแล้วปุ๊บนะผมขอเตือนนี่เหนื่อยแน่ได้หนักกันมันประคับประคองอยู่ให้ได้กันดิวิชั่นในระดับดิวิชั่น1ให้ได้เพราะฉะนั้นวันเนี้ยผมว่าทีม101เนี่ยจักรราชมาแค่ขอเสมอเอาแต้มเพื่ออยู่รอดในแบบนี้คือเกมที่แล้วเนี่ยนี่เนี่ยฮะ101ชนะราชนาวีทีมที่กำลังจะได้มีโอกาสเลื่อนชั้นสูงด้วยจะมีผลต่อเรื่องความฮึกเหิมของทีมกระรอกขาวมากน้อยขนาดไหนคุณปิยกุลแน่นอนถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยนะครับสมัยผมเล่นบอลเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผมชนะปุ๊บเนี่ยผมเล่นมันต่อไปปุ๊บโอ้โหมันมั่นใจมากขึ้นเยอะสนุกในการเล่นแล้วมันเป็นผลถึงแฟนบอลกองเชียร์ด้วยมันจะช่วยกันสนับสนุนหลายอย่างแต่มาเล่นในนครปฐมในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายของ101เลยถ้ามาแบบพึกเขิมมากๆนะโดนโต้แล้วโดนแน่โดนนะครับเพราะว่าตอนนี้ปีรวิทย์ประธานทีมนครปฐมเนี่ยเขาเปิดเกมรุกใส่ค่อนข้างเยอะและดีด้วยนะฮะคู่นี้สรุปแล้วมองว่านครปฐมมี3แต้มในบ้านหรือเปล่าคุณสุเดชครับผมว่าโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่คุณปีกุลเรียนก็คือเรื่องของเกมรุกเนี่ยมาเต็มแน่นอนนะฮะด้านหน้าค่อนข้างวูบวาบอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงคือ101 101เป็นทีมที่มีขนาดเล็กมากๆนะฮะคุณเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์เนี่ยมีชื่อเป็นตัวสำรองตลอดนักบอลเก่า
มีชื่อเป็นตัวสำรองตลอดเพราะว่าตัวผู้เล่นค่อนข้างน้อยแล้วเท่าที่ผมเช็คคือวาดิมลูบิลสกี้เซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักเจ็บนี่คือปัญหาสำคัญเพราะว่าร้อยเอ็ดมีโครงสร้างทีมเล็กนะฮะ11คนแรกเนี่ยแทบจะหน้าเดิมๆเพราะฉะนั้นถ้าตัวหลักๆไม่พร้อมแล้วมาเยือนนครปฐมที่ต้องการคะแนนผมว่าเกมนี้นครปฐมมีโอกาสชนะสูงครับเหมือนกันครับนครปฐมมีโอกาสชนะสูงครับครับ